ปิดใจครั้งแรกจอยสิริลักษณ์หลังห่างจอแก้วมานาน9ปีพร้อมเคลียร์สาเหตุทำไมถึงปฏิเสธละครดังหลายเรื่องเรียกว่ากลับมาคืนจออีกครั้งกระแสตอบรับดีเกินคาดสำหรับนางเอกมากความสามารถจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคที่หวนคืนจอในรอบ9ปีกับละครบ่วงใบบุญที่มาสวมบทบาทของใบสีสาวใบไร้เสียงที่ดราม่าเข้มข้นเต็มโซเชียลล่าสุดนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยจอยขอเปิดใจถึงสาเหตุที่ห่างหายและปฏิเสธรับเล่นละครมาหลายเรื่องโดยที่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าเพราะอะไรพร้อมเหตุผลชวนขนลุกถึงบทบาทใบสีที่สาวจอยถึงขั้นเอ่ยว่าเหมือนจิตวิญญาณที่รอมาเล่นบทนี้จริงๆโดยสาวจอยสิริลักษณ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข่าวต่างๆนานาว่าจอยปฏิเสธละครไปหลายเรื่องล่าสุดก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงอย่างมากก็ยอมรับว่าปฏิเสธไปจริงเพราะด้วยบทค่อนข้างเป็นบทที่เหมือนอย่างไม่ได้เรียกร้องจิตวิญญาณนักแสดงของเราออกมาได้มากพอจึงได้ปฏิเสธไปแต่จอยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสด้วยนะคะอย่างละครบ่วงใบบุญจอยเองก็เคยปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะความไม่มั่นใจแต่สุดท้ายเราก็หนีใบสีไม่พ้นเราเลยรับเล่นในที่สุดตัวละครตัวนี้เขาเหมือนจิตวิญญาณที่รอเรามาเล่นจริงๆเรารู้สึกแบบนั้นในฐานะนักแสดงแถมได้เล่นสงครามอารมณ์กับพี่กวางโอและอีกหลายคนมันทำให้เราเหมือนมีพลังและแพชชั่นในการเล่นละครถึงแม้จะมีดราม่าโดนกระทำแต่เป็นบทที่ดีแถมเป็นใบแบบไม่มีเสียงออกมาเลยสำหรับเรามันยากมากนะมันท้าทายเรามากแถมตัวละครตัวนี้มีหลายมุมเขาไม่ได้เป็นขาวหรือดำแต่เขาคือคนจริงๆที่มีการทำถูกและทำผิดซึ่งเราไม่เคยได้รับบทบาทแบบนี้มาก่อนในชีวิตของการเป็นนักแสดงและนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่เรายอมกลับมาเล่นละครหลังจาก9ปีที่หายไปยอมรับว่าไม่ได้เล่นละครมานานพอกลับมาเล่นอีกครั้งก็รู้สึกกดดันเหมือนกันกลัวว่าเราจะทำออกมาได้ไม่ดีตามที่ผู้ใหญ่คาดหวังการกลับมาเล่นครั้งนี้ในฐานะนักแสดงมันเหมือนว่าตัวละครใบสีเขาดึงดูดเราให้เราต้องมาเล่นสุดท้ายนี้จอยอยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามผลงานครั้งแรกในรอบ9ปีของจอยจอยรับรองว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้แฟนๆทุกคนต้องผิดหวังอย่างแน่นอน